ที่จังหวัดเพชรบุรีกันก่อนครับอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีหลังคาดว่าน้ำในเขื่อนแก่งกระจานจะล้นสปิลเวย์ในคืนนี้โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลม14เครื่องจากทั้งหมด30เครื่องและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ14เครื่องจากทั้งหมด44เครื่องบริเวณวัดเขาตะเคาและวัดคุ้งตำหนักเพื่อระบายน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีรองรับน้ำจากเขื่อนอย่างไรก็ตามหากน้ำล้นสปิลเวย์จะทำให้ระดับน้ำในทางระบายน้ำล้นสูงขึ้นและคาดว่าจะสูงสุดในวันที่10สิงหาคมก่อนไหลถึงเขื่อนเพชรบุรีอัตรา230ถึง250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานจะใช้เขื่อนเพชรบุรีหน่วงน้ำและตัดเข้าระบบชลประทานเพื่อผันออกสู่คลองสาขารวมถึงแม่น้ำเพชรบุรีก่อนที่จะไหลผ่านตัวเมืองซึ่งอาจทำให้น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนบางแห่ง20ถึง30เซนติเมตรยืนยันว่าจะเกิดน้ำท่วมไม่นานและไม่ถึง2เดือนตามข่าว